สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านผู้ฟังในวันพุธที่2ธันวาคม2023นี้กันเช่นเคยนะครับวันนี้พบกับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาภิรมย์อีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับพีรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณอภิษักครับครับวันนี้ก็วันพุธแล้วนะครับวันพุธที่2ครับเดือนธันวาคม2563นะครับเมื่อวานนี้ครม.ก็มีมติที่น่าสนใจเรื่องของการควบคุมความเร็วรถยนต์ในช่องทางต่างๆคุณลิวิศักดิ์เดี๋ยวท่านผู้ฟังต้องเรียนนิดนึงว่าอย่าเพิ่งไปสับสนนะครับว่าเขาจะใช้เลยนะอ๋อครับเขาให้กฤษฎีกาตีความก่อนเป็นมติครม.ออกมาใช่ใช่ยังไม่ต้องรีบร้อนนะครับเดี๋ยวจะไปเถียงกันครับทางเจ้าหน้าที่เขาว่าตกลงยังไงกันแน่เนี่ยผมขับขนาดนี้แล้วอะไรคือเรื่องมันละเอียดอ่อนมากอ่ะเอาเป็นว่าใจเย็นๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราให้ชัดเจนเรื่องนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงเนี่ยเราก็จะมาเล่าสู่กันฟังในช่วงเก็บเป็นทุนล้านด้วยนะครับครับครับธนาคารนำสินครับก็ได้มีการจัดทำโครงการอมสินเพื่อสมุยหรือว่า GSB สมุยโมเดลนะครับครับโดยในวันศุกร์แล้วก็วันโดยในวันที่8นะครับวันที่8แล้วก็วันที่9ธันวาคม2513นี้นะครับคณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานจะอยู่ในพื้นที่เกาะสมุยนะครับเพื่อที่จะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นกรณีพิเศษนะครับให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนให้สามารถเบิกจ่ายเงินกู้ได้เลยนะครับรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการจัดการหนี้ให้แก่ลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคารและมอบความช่วยเหลือเพื่อเยียวยาปัญหาเฉพาะหน้าโดยงานจะจัดในระหว่างวันที่8และก็9ธันวาคม2513นี้นะครับณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนอกจากนี้นะครับยังเปิดพื้นที่จัดลานสตรีทฟู้ดแล้วก็สินค้าพื้นถิ่นนะครับให้ร้านค้าได้มาออกร้านจำหน่ายสินค้าฟรีเลยนะครับและที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้นะครับก็คือผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อหรือว่าอุดหนุนร้านค้าภายในงานแล้วนะครับแล้วก็จ่ายเงินผ่านแอป MyMo จะได้รับแจกกระปุกออมสินไอ้ไข่เด็กวัดเจดีด้วยนะครับผ่านการปลุกเสกแล้วด้วยนะครับเป็นของที่ลึกในงานนี้อีกด้วยนะครับไปร่วมงานกันได้นะครับในวันอังคารและก็วันพุธหน้านะครับ8และก็9ธันวาคม2023นี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับไปร่วมงานกันได้เลยนะครับส่วนทั้ง2ช่วงของรายการในวันนี้นะครับช่วงแรกเจาะเศรษฐกิจก็วันนี้คุยกันนะครับเรื่องของคำแนะนำหลักของการไลฟ์สดนะครับจะขายสินค้าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไลฟ์สดนะครับจะทำอย่างไรดีนะครับให้โดนใจลูกค้านะครับถ้าต้องการจะประชาสัมพันธ์สินค้าหรือว่าขายสินค้าด้วยการไลฟ์สดเนี่ยนะครับจะคุยเรื่องนี้กับคุณอัจฉราพรมุตระเด่นท่านเป็นผู้ชำนาญการอาวุโสสำนักงานพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนนะครับช่วงแรกของรายการในวันนี้ครับส่วนในช่วงที่2ครับช่วงรู้กินรู้ใช้รู้เกี่ยวรู้ใช้วันนี้นะครับทางกรมอนามัยนั้นก็จะเร่งให้ผู้ประกอบกิจการหรือว่าผู้ที่สัมผัสอาหารนะครับได้ผ่านการอบรมก่อนวันที่16ธันวาคมนี้นะครับจะคุยกันนะครับกับคุณสมศักดิ์สิริวนารังสรรค์นะครับผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำกรมอนามัยนะครับในช่วงที่2ของรายการครับเป็น2ช่วงของรายการนี้นะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้กันนะครับส่วนผู้โชคดีครับเมื่อวานนี้ผู้โชคดีคือคุณสุมาลีแทนทิพย์จากกรุงเทพฯได้ก่อนครับวันนี้ทางรายการจัดเตรียมกระปุกออมสินครับเป็นแบบดอกไม้ประจำวันจากธนาคารออมสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075422107หรือทาง Facebook Live ก็ได้นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาที่เพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังนี้นะครับข้อมูลคือธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อใส่ทองอเนกประสงค์ให้วงเงินสูงสุดถึง10ล้านบาทด้วยกันผ่อนนาน25ปีนะครับระยะเวลาผ่อนนานถึง25ปีด้วยกันนะครับเมื่อวานถามวงเงินแล้วนะครับวันนี้ถามระยะเวลาในการผ่อนนะครับผ่อนนานถึง25ปีโดยอนุมัติแล้วก็ทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จนะครับภายในวันที่30ธันวาคม2513นี้คำถามครับธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อใส่ทองอเนกประสงค์ให้วงเงินสูงสุดถึง10ล้านบาทถามว่าระยะเวลาในการผ่อนนะครับระยะเวลาในการผ่อนนานได้กี่ปีครับระยะเวลาในการผ่อนนานได้กี่ปีครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live พิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาที่เพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาวันนี้ผู้ตอบถูกเพียงท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกระปุกออมสินแบบดอกไม้ประจำวันจากธนาคารสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวนะครับสุ่มอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปส่วนครับช่วงหลังครับรายการเพิ่มช่องทาง
รับชมย้อนหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางนึงท่านผู้ฟังพิมพ์กับว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปค้นหาดูนะครับแล้วก็รับฟังรับชมย้อนหลังกันได้และที่พิเศษก็ผู้ชมผู้ฟังรับชมฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราในแต่ละเดือนนะครับใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดรายการมีของขวัญพิเศษส่งไว้อีกด้วยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับว่ากันในเรื่องของหลักการในการไลฟ์สดนะครับจะทำอย่างไรเพื่อให้โดนใจลูกค้าไปพูดคุยกับคุณอัชราพรบุตรเด่นนะครับผู้ชำนาญอาวุโสสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณอัชราพรครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับครับเราจะเริ่มต้นยังไงดีฮะเรื่องของการไลฟ์สดเนี่ยอ๋อโอเคค่ะแล้วก่อนอื่นอาจจะเริ่มอย่างนี้ก่อนนะคะว่าตอนนี้เรื่องของการไลฟ์สดในประเทศไทยถือว่าค่อนข้างจะได้รับความนิยมค่อนข้างสูงคือถ้าดูจากช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะคนเราอยู่บ้านกันเยอะใช่ไหมคะในด้านนี้จะเห็นว่าการขายของทางออนไลน์เนี่ยบูมมากเพราะว่าใช่เพราะว่าจากครึ่งปีแรกในปี63ที่เราผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนไลฟ์สดเพิ่มขึ้นประมาณ 40% ใช่ค่ะแล้วก็มูลค่าคอมเมอร์สก็เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 35% ด้วยกันคือจริงๆมูลค่าคอมเมอร์ในประเทศไทยของเราอะค่ะมีมูลค่าแบบหลักแสนล้านเลยนะคะคือถ้าดูตัวเลขกันจริงๆซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่มากที่สุดในเอเชียในอาเซียนมากกว่าในอาเซียนนะคะนะคะดังนั้นเนี่ยถือว่าการไลฟ์สดตอนนี้ค่ะก็ถ้าเราดูถึงฝั่งโซเชียลมีเดียที่เราใช้กันนะคะส่วนใหญ่คนก็จะใช้ผ่าน Facebookนะคะ Facebook ใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็ถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยก็จะใช้ Instagram กันเยอะพอสมควรค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าจะดูว่าสินค้าที่ได้รับความนิยมตอนนี้ถ้าเป็นท็อป5คือระดับ5ระดับอะค่ะก็จะมีทั้งในเรื่องของเครื่องสำอางเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีเรื่องอาหารเข้ามาแล้วนะคะอาหารก็จะถือว่าเป็นกลุ่มที่ขายดีในช่วงปีที่ผ่านมาเหมือนกันอ๋ออย่างบางอะไรนะฮะที่อยู่จังหวัดสตูลใช่ไหมรวยไปเลยใช่ใช่บางสั้นนะคะบางสั้นใช่ใช่ใช่ขายอาหารทะเลโอ้โหนั้นสุดยอดนะครับใช่ค่ะทีนี้พอเรารู้ว่าหลักๆเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเราจะเริ่มที่ตัวเราเองก่อนเนี่ยมันจะหันมามองตัวเองก่อนไหมครับว่าเราควรจะไปขายอะไรหรือยังไงเพื่อเหมาะกับตัวเองนะครับอ๋อจริงๆคือต้องดูก่อนนะคะว่าของที่เราจะขายเนี่ยค่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะซื้อทางออนไลน์หลักๆใช่ไหมต้องดูนี้ก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าเป็นของที่มีความนิยมหรือเปล่าครับนะคะคือถ้าคนนิยมที่จะซื้อผ่านทางออนไลน์แล้วเนี่ยทีนี้เวลาที่เราขายของทางออนไลน์ค่ะเวลาที่เราตั้งกล้องอะไรก็ตามเนี่ยเวลาที่เอาโชว์ของเนี่ยของมันชัดเจนไหมมันสามารถส่วนใหญ่อะค่ะคนจะซื้อของกันราคาจะไม่สูงมากถ้าเป็นผ่านทางที่เป็นไลฟ์สดใช่เพราะว่าถ้าของราคาแพงเนี่ยเขาคงแบบมาไลฟ์สดก็คงแบบเวลาส่วนใหญ่ที่เวลาไลฟ์สดอะค่ะเราใช้เวลาในการขายค่อนข้างจะเร็วพอสมควรค่ะจะเห็นว่าที่ขายง่ายๆก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าถูกไหมคะเสื้อผ้ามาตั้งปุ๊บใช่มาตั้งปุ๊บโชว์ปุ๊บตัวร้อยสองร้อยไปแล้วไปไวมากนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงนิยมไลฟ์สดกันก่อนดีกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยอะกลัวโดนหลอกดังนั้นเนี่ยพอเหมือนกับว่าพอไลฟ์สดแล้วมันเห็นหน้าคนขายค่ะมันก็เหมือนประมาณได้ว่าเอ๊ะคนนี้มีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าแล้วคนไทยชอบเห็นของจริงๆอ่ะอ๋อของเป็นแบบนี้เนื้อผ้าเป็นแบบนี้นะแล้วคนไทยชอบถามค่ะช่างซักช่างถามบางทีไลฟ์สดเราก็จะเปิดช่องให้มีการถามได้ผ่านทางออนไลน์ใช่เราก็จะพิมพ์ถามใช่ไหมคะว่าเอ๊ะของนี้เป็นยังไงผ้าเป็นยังไงลักษณะไซส์เป็นยังไงมันก็ตอบได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วต่อมาก็คือคนไทยใจร้อนค่ะบางทีชอบต่อขายอันนี้นิดของชอบอยู่แล้วตั้งต่อขอให้ได้ต่อใช่หรือไม่เป็นของที่เป็นแบบโอ้มีแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนี่แย่งกันนี่โอ้โหสนุกกันเลยค่ะค่ะแล้วต่อมาก็คือคนไทยชอบความสนุกของคนที่มาไลฟ์ขายอ๋อเหรอฮะใช่บางทีเราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยเขามีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะขายของแล้วไลฟ์สดอันดับแรกคุณต้องสร้างคาแรคเตอร์ของคุณให้ชัดเจนก่อนคือทำไงก็ได้ให้คนจดจำได้ว่าเป็นคุณบางคนเนี่ยเอาตั้งแต่ทรงผมเลยค่ะถักเปียปุ๊บนี่ไม่ว่าไลฟ์กี่ครั้งต้องถักเปียตลอดอ๋อให้มันดูเด่นเข้าไว้ใช่ไหมถ้าบางทีแบบคนจำได้หรือถ้าเป็นพวกที่แบบไปเล่นเกมอะค่ะก็จะชอบใส่หน้ากากกันอย่างนี้เป็นต้นต่อมาคือคุณจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าก่อนเลยว่าคุณจะขายอะไรต้องดูของก่อนเลยนะคะว่าของคุณมีพอขายกี่ชิ้นไม่ใช่ว่าคนคอนเฟิร์มกันมา20คุณมีของแค่10อันนี้ก็ส่งผลแล้วคุณจะทำยังไงต่อถูกไหมคะคต่อมาคือคุณจะต้องมีเวลาในการไลฟ์ของที่ชัดเจนว่าส่วนใหญ่อะค่ะเราจะไม่ค่อยไลฟ์ขายของตอนกลางวันเพราะว่าเวลาที่เราไลฟ์ขายของคนที่จะซื้อเขาต้องนั่งอยู่หน้าจ อดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าใช่ส่วนใหญ่ก็จะขายกันกลางคืนหลังเลิกงานหรือบางเจ้าก็มาดึกๆ ก็โผล่ขึ้นมาละในนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีลูกค้าชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่เขาก็จะโพสต์ผ่าน Facebook ว่าเดี๋ยวเราจะมีการขายของช่วงเวลานี้นะเป็นต้นค่ะต่อมาก็คือคุณจะต้องมีการอธิบายตัวสินค้าให้มีความชัดเจน
แล้วคนที่เป็นคนขายจะต้องหูไวนิดนึงตาไวนิดนึงนะคะต้องขยันอ่านคอมเมนต์บางทีลูกค้าถามคอมเมนต์มาแล้วร่วมกันขายอะค่ะไม่อ่านคอมเมนต์บางทีลูกค้าก็หนีเหมือนกันนะเมื่อไรจะตอบทีใช่ๆแบบบางทีลูกค้าใจลอยนะคะแบบเอ้าทำไมไม่ตอบทำไมไม่สนใจฉันออกก็หายไปก็มีไปดีกว่าใช่ต่อมาคือน้ำเสียงของคนขายอะค่ะจะต้องมีความดึงดูดหน้าฟังมีลีลานิดนึงนะคะในการขายของจะมานั่งนิ่งๆบางทีมันก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันต่อมาก็คือเวลาที่เราขายอะค่ะเราจะมีแบบเวลากล้องตั้งกล้องโปรไฟล์มันจะเห็นภาพด้านหลังถูกไหมคะนอกจากตัวเราเห็นด้านหลังเราก็ควรจะต้องมีการวางสินค้าชัดเจนให้เขารู้ว่าเปิดเข้ามาแล้วออกเขาขายอะไรสมมติถ้าเราขายกระเป๋าก็ต้องวางข้างหลังให้เห็นชัดว่าเนี่ยฉันขายกระเป๋าอยู่ครับถ้าเป็นเสื้อผ้าก็ต้องวางให้ชัดว่าเราขายเสื้อผ้าประเภทไหนหรือว่าของประเภทไหนอยู่เป็นต้นนะคะต่อมาคือเราจะต้องมีการกระตุ้นให้คนที่เข้ามาซื้อค่ะมีการแชร์เยอะๆคือถ้ามีการแชร์ปุ๊บมันก็เหมือนกับการบอกต่ออ่ามันอารมณ์เหมือนอารมณ์เดียวกันเลยค่ะการขายออนไลน์กับออฟไลน์อ่ะมันต่างกันไหมมันต่างกันแค่บนแพลตฟอร์มที่เราใช้เทคโนโลยีที่เราใช้กันเองครับแต่วิธีการนะคะเหมือนกันก็คือแบบทำทุกอย่างเหมือนกันเลยทำยังไงให้คนบอกต่อมากที่สุดให้เขาเข้ามาดูเราเยอะๆครับค่ะต่อมาก็คือเราต้องมีโปรโมชั่นบ้างเพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้าส่วนลดบางคนใช้วิธีแบบส่งฟรีทั่วไทยก็มีนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณต้องดูดีนะว่ามันจะไม่กระทบกับต้นทุนของคุณใช่ต่อมาก็คือบางคนนะคะถ้าสมมติว่าเราขายของที่เป็นเฉพาะอย่างครับเราก็ต้องสร้างให้เกิดกลุ่มหรือคอมมูนิตี้ขึ้นมาให้คนที่สนใจสินค้าประเภทเดียวกันดังนั้นแต่ว่าคุณจะต้องกำหนดตัวลูกค้าให้ชัดก่อนว่าลูกค้าของคุณเป็นใครครับแล้วของคุณเนี่ยเหมาะกับลูกค้าจริงไหมถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเกิดการบอกต่อปุ๊บเนี่ยโอ้สบายละต่อมาคือคุณต้องมีทีมงานที่พร้อมครับสมมุติถ้าทำคนเดียวนี้ต้องทำใจนะคะทำไมฮะทั้งโชว์ทั้งสินค้าเสร็จต้องอ๋อมันจะไม่ใช่บางทีมันไม่ทันบางทีเขาจะมีแบบอย่างน้อย2คนต้องมีละคนนึงช่วยตอบคอมเมนต์อีกคนนึงอยู่หน้าคอยขายของแล้วบางทีบอกพอลูกค้าเลือกเสร็จปุ๊บต้องแบบมีการกดราคาเข้ามาเงี้ยค่ะโอนเมื่อไหร่ยังไงคือจะต้องวางแผนให้ดียกตัวอย่างอย่างเช่นที่ผ่านมาค่ะก็จะมีบางเจ้าอย่างเช่นที่เมื่อสักครู่นี้อย่างฮัสซันนี้ใช่ไหมคะที่ขายของตากแท่งต่างๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าวิธีการขายของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีความชัดเจนในการที่จะแสดงตัวตนว่าฉันขายอะไรการแต่งตัวเห็นไหมมองเป็นเอกลักษณ์เลยใช่ใช่คนใต้แน่นอนสำเนียงวิธีการขายต่างๆอะค่ะซึ่งเราจะบอกว่าตอนนี้มันหมดยุคในการที่จะแบบขายอะไรที่มันมาโชว์เนื้อหนังมักษามันไม่ใช่ละคือ คนเนี่ยค่ะมาโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องว่าเอ๊ะของที่มันมาเนี่ยมันมาได้จริงหรือเปล่าของมันตรงกับที่โฆษณาหรือเปล่าซึ่งอันนี้เฟย์ว่าสำคัญมากค่ะครับอันนี้ก็เป็น 3-4 อย่างทีนี้ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปถึงจุดอย่างบางได้เนี่ยมันก็ต้องมีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวพอสมควรมีการฝึกหัดมีอะไรไหมฮะใช่ค่ะจริงๆแล้วค่ะเราต้องหาความรู้นิดนึงว่าเราต้องหาความรู้ว่าเอ๊ะสินค้าของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็วิธีการขายทางออนไลน์เนี่ยมันมีวิธีการอะไรบ้างที่สำคัญครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันมีหลายช่องทางคือเราดูผ่านทาง YouTube ก็ได้นะเราเสิร์ชคำว่า e-commerce อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการแบบการขายของออนไลน์บางทีมันก็มีการมันไม่มีการแจ้งอยู่เหมือนกันหรือว่าถ้าสมมติถ้าแนะนำง่ายๆเลยค่ะสมมติถ้ามีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะคะ เข้าผ่านทางเว็บไซต์หลายเว็บไซต์ก็มีคอร์สออนไลน์ที่เป็นแบบเหมือนสอนฟรีอะค่ะ เขาก็จะบอกตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าแบบถ้าคุณต้องขายของออนไลน์สิ่งที่คุณจะต้องเตรียมมีอะไรบ้าง สิ่งที่แต่ว่าไอ้เรื่องความที่ต้องระวังอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะคะ แต่ว่าสุดถ้าเอาง่ายๆอย่างเช่นเข้าทางเว็บไซต์ของเอต้าก็ได้ทางที่อาชาพรทำงานอยู่อะค่ะ ก็จะเป็น www.etda.or.thอันนี้ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เรามีหลักสูตรสอนการขายของทางออนไลน์ให้ฟรีนะคะฟรีนะใช่ฟรีค่ะเข้าไปดู YouTube มีเหมือนเรามีคนมานั่งสอนเราที่บ้านเลยค่ะแต่เรานั่งเรียนที่บ้านเลยเรียนเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็มีเป็นขั้นตอนเลยค่ะว่าตั้งแต่เรื่องการจัดทำแผนการตลาดทำยังไงเราต้องวิเคราะห์ลูกค้ายังไงบ้างถ้าสมมติแบบขายของเสร็จเอาช่องทางการชำระเงินมีวิธีการไหนบ้างทำยังไงให้มันมีความปลอดภัยแล้วระหว่างที่เราไลฟ์สดเนี่ยมีกฎหมายหรือมีแนวทางอะไรที่เราจะต้องแบบระวังบ้างซึ่งอันนี้ก็สำคัญเพราะว่ามีหลายคนนะคะที่ขายของออนไลน์โดยที่ไม่คำนึงเรื่องพวกนี้เลยสุดท้ายโดนบินประมาทบ้างอะไรบ้างใช่ใช่โดนแบบฟ้องสคบบ้างอะไรบ้างอันนี้สำคัญอ๋อใช่ใช่เพราะมันจะมีเงื่อนไขว่าคุณจะไปอะไรนะไปโฆษณาเกินจริงก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะจะบอกว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแต่แถมอะไรแล้วคุณไม่บอกก็ไม่ได้อย่างเงี้ยใช่หรือว่าไม่บอกราคาก็ไม่ได้ก็ไม่ได้บอกก็ยังไงต่อบอกต้องบอกไม่ใช่บอกราคาเกินจริงอย่างเช่นว่าโอ้ของราคา30,000ลดเหลือ3,000อย่างเงี้ยก
็มีเยอะอยู่นะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นการตุ้นว่าต้องโทรไปใน5นาทีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะใช่ใช่ใช่อันนี้มันก็มีหลากหลายเรื่องแบบเพราะถ้าเราไปอบรมกับทางเอ็ดด้านี่จะได้ข้อมูลเหล่านี้หมดเลยมั้ยฮะใช่ค่ะส่วนใหญ่จะมีข้อมูลแบบนี้หมดแล้วรวมไปถึงว่าถ้ากรณีที่มีปัญหาครับมีปัญหาสมมติว่าแบบลูกค้าเกิดแบบเอ้าไม่ชำระเงินปรึกษาใครก็โทรมาที่1212ครับมันก็จะมีแบบศูนย์ที่มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนพวกนี้ค่ะครับแล้วก็ช่วยให้คำปรึกษาว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไงบ้างคุณอัจฉริพรถ้าสมมติว่าเอาละเราอาจจะไม่ถนัดในการขายของออนไลน์แต่ว่าเราจะไปอบรมแล้วก็อาจจะให้จ้างให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือใครคนใดคนหนึ่งช่วยขายของแทนเรานี่ได้ไหมฮะก็ได้ค่ะได้เป็นก็คือได้ค่ะก็จริงๆก็คือทำได้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีเขาเรียกว่า marketplace ต่างๆนะคะใช่ๆที่เขาเข้ามาช่วยรับจ้างเอาไว้ง่ายใช่ใช่เหมือนแบบรับจ้างค่ะว่าโอเคถ้าคุณอยากจะขายของแบบนี้แบบนี้เราจะมีอะไรบ้างที่แบบเอาไว้ให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการขายช่องทางการชำระเงินหรือว่าช่องหรือว่าวิธีการที่จะกำหนดกลุ่มลูกค้ากำหนดราคาอันนี้มีหมดอ๋อมีหมดเลยอ๋อใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันก็แล้วแต่ละที่นะคะมาเก็บเทสแต่ละที่เขาก็จะมีการคิดราคาที่แตกต่างกันก็ดูกันอีกทีคือไปจ้างเขาได้แต่ถ้าเกิดคุณรู้อะไรบ้างมันก็จะเป็นการดีกว่าไหมใช่ใช่จริงจริงคือจะบอกว่าแบบการขายของทางออนไลน์อะค่ะถ้าทำได้เองจริงจริงมันไม่ได้ยากถ้าทำได้เองใช่ใช่มันจะไม่ยากแต่ว่าเราต้องมีการวางแผนก่อนคือเราต้องดูตั้งแต่เรื่องสินค้าใช่ไหมคะใช่อีกอันนี้ที่สำคัญก็คือเรื่องของการชำระเงินครับเราต้องระวังเพราะว่าบางทีเดี๋ยวนี้นอกจากผู้ขายจะยังไงก็แต่บางทีก็กลัวโดนคนซื้อโกงเหมือนกันนะคะบางทีเราบางทีเขาบอกว่าจ่ายเงินแล้วจ้าอะไรเงี้ยส่งสลิปมาเป็นสลิปปลอมก็มีดังนั้นเวลาที่เขาส่งสลิปมาผ่านทางโทรศัพท์เราก็ต้องเช็คมี QR code ปุ๊บเราก็ต้องสแกนดูเลยว่าเข้าจริงหรือเปล่าครับใช้เพื่อที่จะปิดไม่ให้เกิดปัญหาพวกนี้แล้วก็สิ่งสำคัญของคนที่เป็นผู้ขายเวลาที่เราขายของค่ะเราจะมีพวกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเราต้องเก็บให้ดีนะคะอย่าใช้แบบเที่ยวไปโพสเผยแพร่อย่างเงี้ยไม่ได้โอ้ใช่ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยนะการระวังคือจริงๆมันเป็นผู้ขายเองก็ต้องระวังเป็นผู้ซื้อก็ต้องระวังผู้ขายก็ต้องตรวจสอบเรื่องพวกนี้ใช่ไหมคะที่สำคัญก็คือถ้าลูกค้าไม่โอนเงินคุณไม่สามารถที่จะประจานลูกค้าทำไม่ได้ทำไม่ได้ใช่ใช่เพราะว่ามันจะผิดกฎหมายเกี่ยวกับการทวงหนี้สาธารณะใช่ค่ะอันนั้นเนี่ยเวลาการขายการไลฟ์อะไรก็ตามเนี่ยนอกจากเรื่องกฎหมายแล้วเนี่ยคุณก็ต้องระวังด้วยอย่างเช่นบางคนขายเสื้อผ้าครับขายเสื้อผ้าโพสเสร็จเปลี่ยนเสื้อผ้ารีบเกินค่ะทำไมมันลืมไงถอดหน้ากล้องเลยไม่ได้นะคะเอาเหรออ๋อลืมปิดกล้องปะโถไม่ได้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะระบบอะค่ะถ้าเป็น Facebook อะค่ะเขาจะมีระบบ AI เดี๋ยวคุณจะโดนเขาก็จะดีเทคเลยว่าเนี่ยเป็นแบบเหมือนเป็นการโป้อนาจารบางทีก็พ่อค้าแม่ค้าคนนี้ก็ถูกแบนไปเลยบล็อกไปเลยใช่ๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญอันนี้อยากรณรงค์เลยค่ะเรื่องการใช้ถ้อยคำอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องระวังนิดนึงการพาดพิงหรือว่าการไปว่าผู้อื่นโดยที่บางทีพูดแล้วด้วยความสนุกปากอะค่ะบางทีอาจจะใช้คำไม่สุภาพอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงค่ะแล้วก็ที่สำคัญไอ้ข้อแรกที่เฟรเคยบอกตลอดก็คือเรื่องการแชร์ข้อมูลของลูกค้าเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าปีหน้าเนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเขาจะมีการประกาศใช้แล้วครับค่ะอันนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญพอสมควรเอาละเพราะฉะนั้นเรื่องราวมันเยอะมากจะสรุปภายใน10นาทีนี่คงเป็นไปไม่ได้นะฮะอุจราพรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจอยากจะเข้าไปทางเอ็ดด้ามีคำแนะนำไหมครับนี่พอเปิดอยู่นะเปิดหน้าจออยู่เนี่ยเห็นเพียบเลยคือจริงๆก็คือมีอะไรนะคะก็คือสามารถติดต่อผ่านทางเบอร์ที่ขึ้นทางเว็บไซต์ www.etda.or.th ได้ตลอดนะคะแล้วก็คือทางองค์กรนะคะจะซัพพอร์ตทั้งในเรื่องสนับสนุนทั้งในเรื่องของผู้ขายเองเกี่ยวกับเรื่องอีคอมเมิร์ซเพราะอย่างเช้าวันนี้ค่ะเราก็มีการคุยเกี่ยวกับ Lazada Shopee ต่างๆนะคะเพื่อที่จะดูเรื่องวิธีการที่จะคุ้มครองทั้งในกลุ่มของผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงคือมีปัญหาก็สามารถติดต่อปรึกษาเราได้ตลอดเวลาค่ะกับต่างจังหวัดนี่มีช่องทางไหมมีค่ะคือจริงๆก็คือถ้าเข้าทางเว็บไซต์อะค่ะก็ติดต่อผ่านโทรศัพท์แล้วจริงๆแล้วทางเอ็ดด้าเราอะค่ะก็จะมีลงพื้นที่ด้วยนะคะคือถ้าติดต่อผ่านทางเว็บไซต์หรือทาง Facebook ก็คือตัวเอ็ดด้าพิมพ์ไปเลยว่า ETDA อะค่ะสามารถเซิร์ชทาง Facebook ใช่เป็นเอ็ดด้าไทยแลนด์คุณก็จะเห็นเลยว่าเราอะมีการลงพื้นที่ไปให้ความรู้ในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆคือไม่เฉพาะแค่ผู้ขายอย่างเดียวนะคะแม้กระทั่งเยาวชนหรือผู้สูงอายุที่ใช้ออนไลน์อะค่ะก็เข้าไปให้ความรู้ด้วยอ๋อเรามีคาเลนเดอร์บอกเลยฮะใช่ไหมฮะใช่
ใช่ค่ะเราก็จะมีแจ้งบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีอันไหนเราจะมีประกาศผ่านทาง Facebook คือ Facebook นี่เป็นช่องทางที่เอ็ดดาสามารถสื่อสารกลุ่มเป้าหมายได้เร็วที่สุดค่ะครับหรือถ้าเกิดจะอยากจะเห็นหน้าเห็นตากันก็ไปที่กระทรวงดิจิตอลมั้ยฮะดิจิตอลจังหวัดหรือยังไงตอนนี้เอ็ดดาเรามีออฟฟิศอยู่ที่ด้านหลังเซ็นทรัลพระราม9อะค่ะอ๋อใกล้ๆผมนี่ตึกเดนายใช่ค่ะอ๋อตึกเดนายใช่ค่ะตึกเดนายหลังเซ็นทรัลพระราม9อ่ะค่ะชั้น22อ่ะค่ะเราก็จะเป็นคือเราก็จะเป็นองค์กรที่รวบรวมเกี่ยวกับข้อมูลพวกนี้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ไปพูดคุยกันได้เป็นตัวเป็นตนแต่ถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดก็โทรมาก่อนดีกว่านะฮะเพื่อง่ายหน่อยได้ค่ะแล้วก็รู้ไปไหนไหมถ้าเรามีอบรมอ่ะค่ะบางทีเราก็จะมีไลฟ์ผ่าน Facebook ด้วยก็สามารถติดตามได้น่าสนใจฟรีค่ะฟรีครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนคุณชลพรฮะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอัชรพรบุตรเด่นนะครับผู้ชำนาญการอาวุโสสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนนะครับก็ใครสนใจไปดูได้ชั้นที่22ครับเดนายเนี่ยอยู่หลังเซ็นทรัลลง MRT ไม่ใช่อดขอโทษขึ้นสถานี MRT พระราม9ครับพระราม9ใช่พระราม9ขึ้นมาแล้วท่านก็เดินทะลุเซ็นทรัลไปเลยเจอครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับช่วงรู้กินรู้ใช้คุยกันนะครับเรื่องที่กรมอนามัยนั้นเร่งให้ผู้ประกอบกิจการและผู้ที่สัมผัสอาหารนะครับได้ผ่านการอบรมก่อนวันที่16ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับคุยเรื่องนี้กับคุณสมศักดิ์สิริวนารังสรรค์ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำกรมอนามัยนะครับเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการวันนี้ครับกิจกรรมวันนี้ทางรายการจะเตรียมกระปุกออมสินครับเป็นแบบดอกไม้ประจำวันจากธนาคารสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ตอบถามส่งทาง SMS ครับที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live ก็ได้นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาที่เพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามจะมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อมูลก็คือธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อไซทองอเนกประสงค์ให้วงเงินสูงสุดนะครับสูงถึง10ล้านบาทด้วยกันผ่อนนานถึง25ปีนะครับระยะเวลาในการผ่อนนะครับนานถึง25ปีด้วยกันนะครับ25ปีโดยต้องอนุมัติสินเชื่อโดยก็ต้องอนุมัติแล้วก็ทำนิติกรรมสัญญานะครับให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวาคม2023นี้คำถามครับธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อไซทองอเนกประสงค์ถามว่าให้วงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทนะครับผ่อนนานกี่ปีนะครับผ่อนนานกี่ปีครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live พิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาวันนี้ผู้ตอบถูกท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกระปุกออมสินดอกไม้ประจำวันจากธนาคารสินครับ2รางวัลแก่ทุกฝั่งผู้โชคดีเพียงคนเดียวนะครับคนเดียวรับไป2ชิ้น2รางวัลเลยนะครับสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปส่วนครับช่วงหลังครับธนาคารเพิ่มช่องทางรับชมไว้หลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งท่านผู้ฟังพิมพ์กับว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปค้นหาดูนะครับแล้วก็รับฟังรับชมไว้หลังกันได้และที่พิเศษกับผู้ชมผู้ฟังรับชมฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราในแต่ละเดือนนะครับใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดทางรายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับและช่วงนี้เราพักกันในการสักครู่ครับ